าธิการคงเห็นว่าน่าเป็นส่วนของรัฐบาลแต่ในส่วนของคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเราต้องการที่จะให้แบนสารเคมีร้ายแรง3ตัวนะครับคือพาราคอตคลอไฟลิฟอตไกลโฟเซตในทันทีนี่คือสิ่งที่เป็นความเห็นของคณะกรรมการของเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่ปิดกั้นที่จะรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆในอันที่จะเสนอนะครับความเห็นเข้ามาให้คณะกรรมการไปพิจารณาในประการต่อไปที่เราได้พิจารณากันในวันนี้ก็คือว่าเราตั้งคณะทำงานขึ้นมา1คณะมีศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑานะครับเป็นประธานในการที่จะสร้างความรับรู้ภัยของสารเคมีร้ายแรงให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและเชิงลึกไปยังทั่วประเทศทางคณะกรรมการได้ให้นโยบายไปว่า 1. ให้ประสานกับสสส.นะครับในการที่จะทำให้โครงการนี้ลงไปถึงประชาชนทั่วประเทศมีการประกวดคำขวัญจากโรงเรียนต่างๆมีการจัดทำสติ๊กเกอร์ที่จะติดตามรถเผยแพร่ให้เห็นถึงภัยสารพิษร้ายแรงนี้มีการจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่ใน YouTube ในทีวีของที่เราได้ดูกันอยู่ได้ชมกันอยู่ในห่วงเวลาสำคัญก่อนที่จะมีละครหรือมีข่าวที่พี่น้องประชาชนสนใจเราจำเป็นที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนตระหนักรู้ถึงพิษภัยของสารเคมีเราเห็นกันมาตามตาอยู่ทุกวันว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนตายด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมากว่า10ปีแล้วและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรยาฆ่าหญ้าลงไปอยู่ในน้ำประปาแล้วลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมในดินในน้ำรวมกระทั่งสัตว์น้ำในปลาในหอยผ่าพิสูจน์ก็มีค่ายาฆ่าหญ้าอยู่ในสัตว์น้ำแล้วอันตรายมันวิกฤตถึงขั้นวิกฤตแล้วเราไม่อาจจะยื้อตรงนี้ออกต่อไปได้นะครับคณะกรรมการจำเป็นที่จะต้องออกมาติ่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ส่งเรื่องกลับไปให้กระทรวงเกษตรไปเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพิจารณาในเรื่องนี้อีกซึ่งเราเห็นว่ามันช้าเกินไปแล้วกระทรวงได้มีความเห็นในเรื่องนี้เป็นห่วงพี่น้องประชาชนและเราก็เสียเงินเสียทองมากมายจากการที่จะต้องดูแลคนเจ็บคนป่วยซึ่งเป็นคนไทยเป็นสายเลือดเดียวกันของพวกเรามาอย่างช้านานเราจะต้องหมดไปในยุคนี้สมัยนี้เราจะลงพื้นที่ที่หนองบัวลำภูนะครับเพื่อที่จะนำสื่อมวลชนไปให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากสารเคมีเนี่ยเขาทุกข์เขาร้อนอย่างไรและเราจะดูว่าหลังจากที่ข่าวเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องมาแก้ไขปัญหาในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในน้ำประปาในสัตว์น้ำที่จังหวัดหนองบัวลำภูอย่างไรหลังจากนั้นเราจะไปที่เชียงของนะครับเพื่อจะดูรถเป็นคาราวานที่ขนพืชผักผลไม้จากประเทศจีนมาขายยังสี่มุมเมืองเราจะดูว่าดูหน้างานว่ามีการสุ่มตรวจอย่างไรบ้างห้องแลบเป็นอย่างไรบุคลากรพอไหมเครื่องไม้เครื่องมือพอไหมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนของเรานะครับวันนี้ผมได้แรงสำคัญจากท่านดำรงพิเดชได้ในฐานะที่ทำงานเรื่องนี้มาช้านานท่านได้ให้ความเห็นค่อนข้างจะฟันธงนะครับก็ผมจะขอท่านดำรงได้ไม่มีความคิดในอันที่จะเลิกสารเคมีตัวนี้แล้วไปเอาสารเคมีอีกตัวนึง
จริงๆแล้วมันมีวิธีการในการทดแทนเพียงแต่นักวิชาการของกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกบล็อกไม่ให้เสนอความเห็นตรงนี้ในอันที่จะแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรจะเป็นนะครับเราจะเชิญนักวิชาการอิสระที่มีวิธีทดแทนในการเลิกใช้สารเคมีร้ายแรงซึ่ง53ประเทศเขาเลิกใช้แม้แต่ลาวเขมรหรือกัมพูชาเวียดนามก็เลิกใช้นะก็เลิกใช้ดังนั้นเราจึงยืนยันอย่างหนักแน่นแล้วก็มีท่านที่ปรึกษาพันธุ์สิริอยากจะให้ท่านได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าความเห็นของท่านในกรรมาธิการมีคุณค่ามากผมไม่อยากอยู่ให้ท่านให้ความเห็นแค่ในกรรมาธิการอยากให้ท่านให้ความเห็นต่อสื่อมวลชนดูอะไรเบื้องหลังผมว่าโดยไม่ได้คำนึงชีวิตของผู้คนโดยคำนึงเงินเข้าประเทศอย่างเดียวหรือยังมีอย่างอื่นอีกผมไม่ทราบแต่วันนี้เป็นโอกาสดีหลังการเลือกตั้งแล้วนี่ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ร่วมมือกันตั้งกรรมการนั้นนี้ขึ้นมาและผมเชื่อแน่ว่าจะเป็นผลสำเร็จไม่มีอะไรมาต้านทานได้เพราะรัฐมนตรีทุกคนมาจากประชาชนต้องฟังเสียงประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ท่านประธานพูดปิงวังยมน่านวันนี้ไม่มีใครตำรวจทุกน้ำตามที่มหาลัยเรียนหรือที่พิสูจน์รวมทั้งเจ้าพญาเราด้วยยังไม่มีใครเอาน้ำไปพิสูจน์วันนี้สารเคมีมันไปถึงไหนน้ำแม่กองเหมือนกันมาจากอุ้มผางสารเคมีบนเกษตรที่สูงอะไรต่างๆเต็มไม่หมดสัตว์ป่านกลาต่างๆก็จะไม่เห็นธรรมชาติสูญหายหมดสารเคมีระบาดไปทั่วดอยตามที่ต่างๆที่เมื่อเช้านี้มีกรรมธิการท่านพูดว่าถ้าลดสารเคมีได้จะเพิ่มป่าอย่างโหดร้ายเพราะไอสารเคมีเนี่ยมันทำให้รุนแรงมันต้องไปโค่นนู้นโค่นสารตรงนี้กินทีเดียวตายหมดเป็นสิบไร่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นเรื่องของพรรคผมจะสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่รวมไปถึงเรื่องรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้ใดก็แล้วแต่ที่ไม่สนับสนุนเรื่องนี้ผมก็จะอภิปรายไม่ไว้วางใจขอบคุณ